อ้าวนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Evolution กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปหวดบอสเพื่อนบ้านที่แสนดีกันกับเหล่าพลทหารของผมนี่ก็เป็นทัพของผมนะครับเป็นทหารผู้ชำนาญการที่ฝึกปือฝีมือมาเป็นอย่างดีมาด้วยกันทั้งหมด7นายแล้วก็มีพลแท้งของเรานะพลละแท้ง2ตัวของเราแล้วก็นี่เราจะขาดไม่ได้เลยฮะเจ้าช้างศึกของเราเราจะไปนั่งอ้าวไม่ได้จะซ่อนกองเราจะไปนี่เราจะไปนั่งตีกองข้างหลังกันอ้าวเฮ้ยไม่ได้พี่อ๋อไงส่วนตัวเนี้ยมันก็จะเป็นบัฟโจมตีนะครับเนี่ยออโต้เคอร์เรจออฟนะครับคือปิดอยู่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นบัฟโจมตีให้เราก็บอสแมงมุมนี่ก็เป็นบอสที่เราลงไปสู้เองไม่ได้นะเพราะว่ามันจะชอบยิงสโลแล้วก็ติดพิษอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งถ้าเผื่อว่าผมโดนพิษนอนหลับเนี่ยผมก็จะเอาเบอร์รี่ขาวมานะเพราะว่าเบอร์รี่ขาวเนี่ยมันช่วยทำให้เราตื่นนะแต่ว่าก็จะแลกกับอาหารที่ลดเร็วมากแล้วเผื่อข้างในมันร้อนนะผมก็ไปเตรียมแคทีนมาแล้วคือกระบอกน้ำนะครับเอาไว้กินโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดเรียงไดโนเสาร์พวกนี้สักครู่หนึ่งนะ 5 minutes later แล้วผมก็ได้เตรียมของไว้หมดแล้วนะครับของที่จะเอาไปใช้เสกบอสนะทีนี้ก่อนเราจะไปหวดบอสกันนะครับผมอยากจะขอพูดสักนิดนึงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับทั้งเป็นคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่ดูมาตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะพวกคุณทุกคนคือเหตุผลที่ทำให้ผมพยายามที่จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเตรียมที่จะทำคลิปสเปเชียลสำหรับ 1,000 ซับเอาไว้แล้วนะก็ถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับช่วยๆกันกดล่ะจะได้ถึงไวๆนะไปพูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้เรามาเพื่อตบบอสเพราะฉะนั้นเราจะไปลุยกันเลยยัดเข้าไปโอเคแล้วก็นี่ระดับอัลฟาที่เราจะสู้กันในวันนี้พร้อมแล้วไหมเฮ้ยตื่นเต้นวะ ตื่นเต้นแหละไปเลยโอ้โหเสียงอลังการจัดเอาไว้มันเป็นเนเชอรัลกันเลยเฮ้ยเสียงอลังการมากเฮ้ยสู้บอสแล้วเว้ยมาแล้วถ้าใครที่ดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆนะไปกันเลยเอ้ยเราหล่นทำไมเราหล่นโอเคเดี๋ยวขอต้องกล้องก่อนสู้มันโอ้ยบอสวิ่งมาอย่างไวเลยเฮ้ยอะไรวะลบลุมเราจะลั่นกล่องลบก่อนนั่งอยู่ไหนลั่นกล่องลบลั่นกล่องลบแล้วเสียงเกมหายเอาตีกล่องลบไม่ได้อ่ะไม่มีเสียงกล่องอ่ะดูดิทุกคนมันเป็นอย่างนั้นนะผมอุตส่าห์ไปฝึกซ้อมให้แบบกดตรงนี้โดนมางั้นไม่เป็นไรครับเราจะไปบวกกับมันเลยเอาเด้โหดูแมงมุมดิถ้าเรายืนตีแบบเมื่อกี้อยู่นี่คือน่าจะตายแล้วเนี่ยลุมมันเข้าไปเฮ้ยโอ้ยหนีติดสโลเมกาทีเรียมเราติดสโลดูดิตายทันทีโอ้ยบอสแม่งถึกมากโอ้โหเสียงโคตรมั่วเลยน่าจะต้องเบาเสียงนะช็อตนี้จะตายแล้ว 30% 30% เฮ้ยเราตีไม่โดนหรือเปล่าวะขยับหน่อยขยับหน่อยมาดิลุมมันเข้าไปลุมมันเข้าไปดูทหารของเราลุมลูกๆเราเนี่ยทำงานดีมากจะตายแล้วครับ 10% โอ้ยอะไรวะเนี่ยปลดล็อกแล้วเต็มเลยโอ้โหสโลกระทวนหน้าเอ้ยโอ้โหมีโชว์อ่ะว่าเราแบบว่าได้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วทีนี้เราต้องทำไงเนี่ยเราต้องทำไงต่ออ่ะแล้วเราได้ของอะไรมาบ้างอ่ะได้แผ่นนี้แค่นั้นเหรอแล้วในตัวบอสไม่มีอะไรแล้วเหรอกัดได้ไหมกัดศพบอสไม่ได้เหรอว่ากัดศพบอสไม่ได้อะไรเลยครับ
พอจะเห็นมันนอนแบบนี้นี่คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยโอ้ยออกไปจากหัวกูบอสแมงมุมเป็นบอสที่ถือว่าง่ายที่สุดใน3ตัวของแบบนี้แล้วนะครับโอ้ยดูแบบมันโคตรน่ากลัวเลยพี่ยายแมงมุมมีเห็ดด้วยเอ้าแค่นี้เหรอทำไมมันจบไวยังวะไดโนเสาร์เราโหดเกินไปแล้วโหขี้กันรัวๆเลยรีเลือดกันนะครับดูขี้แต่ละตัวหมอกลงยิกเอ้าโหน่าเสียดายอ่ะคือตีกองไม่ได้อ่ะตีกองแล้วไม่มีเสียงกองอ่ะเรามาตีนี้แล้วกันให้ได้รู้ว่าถ้าเมื่อกี้ตีเนี่ยเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับแม่นทุกดอกฮะไปซ้อมมาแล้วโอ้อยากได้เสียงแบบนี้เมื่อกี้เสียใจชะมัดเลยเออแม่นทุกดอกบอกแล้วพอผมพีทเลยอยากจะล่ามานานแล้วครับไอ้บอสแมงมุมนี่วันนี้ก็ได้ล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ได้โทรฟี่ของมันมาเหรอก็ธงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเราได้สำเร็จในการล่าบอสบรูดมาเชอร์แล้วนะครับคือเจ้ามุมยักษ์นั่นเองบอสเพื่อนบ้านที่แสนดีนะ แล้วก็อันนี้ลิเมนต์เหรออันนี้น่าจะใช้คราฟพวกของเทคทั้งหลายครับพวกเนี้ยพวกแบบปกติเราจะมีเป็นพวกหินพวกเหล็กใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นของเทคเลยเป็นของแบบเทคโนโลยีนะครับแต่มีบันไดเทคมีเครื่องอะไรไม่รู้ด้วยโอ้เราสร้างบ้านเทคได้นี่ว่าอูแต่อันนึงใช้อิเลเมนต์ชาร์ดเหรอเราจะทำไงให้ได้อิเลเมนต์ชาร์ดวะต้องมีเครื่องย่อยเหรอหรือว่าใช้เครื่องนี้ย่อยวะไอพวกนี้เทคเบฮิมอสเกตเราน่าจะต้องฆ่าพวกบอสกอริลลายักษ์กับบอสมังกรก่อนนะครับน่าจะได้มาพวกนี้โอ้วันนี้มันจบไปอ่ะมันจบไวเกินอ่ะไดโนเสาร์ผมโหดเกินเหรอไม่มีเทคทอร์เรนต์ด้วยป้อมปืนเทคโคตรแจ่มจบเร็วเกินนะก็ผมคิดว่าไดโนเสาร์เราคงจะดุมากๆเลยก็คัดมาแล้วเนาะ6ตัวนี้ตัวที่เทพที่สุดเฮ้ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวะเราลืมเปิดบัฟไอ้นี่นี่โอ้เราลืมเปิดบัฟไอ้ตัวนี้ครับโอ้โหนี่ขนาดไม่มีบัฟนะยังสู้บอสได้โหดขนาดนี้ว่า6ตัวนี้นี่คือแบบตัวเต็งนั่นแหละเอาไปสู้บอสกอริลล่าเราต้องไปลืมเปิดบัฟตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะแบบฆ่าได้เหมือนกันนะไม่ต้องเอามาเพิ่มนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะกลับไปตั้งถ้วยรางวัล นะโทรฟี่ของเราแล้วก็ธงด้วยนี่เอามุมแรกมุมไหนดีมุมแรกมุมนี้แล้วกันมุมที่ผมบอกว่าเราได้เจ้าแมงมุมมาแล้วนะมันจะตั้งยังไงได้เดี๋ยวนะเอ้ยมีหมุนด้านด้วยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าด้านไหนอ่ะอ๋อน่าจะเป็นด้านนี้ป่ะอ่ะลงมาดูก่อนอันนี้ไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันเป็นหุ่นฟางนะครับเอาไว้วัดดาเมจเนาะเนี่ยแต่ตอนแรกที่ผมเข้ามาก็ตกใจเองเหมือนกันแหละ นี่ยังไงมีธงแมงมุมแล้วอ่ะโอ้อย่างที่เดี๋ยวผมไปทำโทฟี่แป๊บนึงนะครับไอ้ที่ใช้ตั้งไอ้เนี่ยที่จะตั้งไอ้หัวตัวนี้นะไปเราได้มาแล้วแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นที่ตั้งที่แบบว่าติดกำแพงนะครับมันจะติดได้ยังไงอ๋อมันต้องเป็นกำแพงตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วเราทำกำแพงขึ้นมาติดไหมลองดูก่อนโอ้ยเสียงไปตกใจหมดน่าเกลียดไม่ได้แบบนี้ ไว้ตรงประมาณตรงนี้แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปใช่ไหมอ๋อเนี่ยแต่ว่าดูเป็นเพื่อนครับมีเพื่อนดูด้วยไงโอ้มีหัวแมงมุมด้วยทำไมมันดูแบบแปลกๆวะทำไมหัวแมงมุมมันดูแปลกๆอ่ะเออกลับไปดูกับเพื่อนก่อนดูเพื่อนเหงาแหมบอสตัวแรกเราสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยแมงมุมสุดเท่บอสเพื่อนบ้านที่แสนดีของเรานะครับขอตบตูดทีนึง โอ้ถึงวันนี้มันจะจบเร็วไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรว่าคลิปนี้เราทำขึ้นมาพิเศษเพื่อไปล่าบอสตัวนี้เลยนะครับเราแบบอยากจะหดมานานแล้วไงที่ผมบอกคุณผู้ชมเนี่ยอะไรกระตบมันมานานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วกลับไปปิดที่บ้านสุดโมเดิร์นของเราดีกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไงนะย้อนกลับไปดูด้วยคลิปเมื่อวานนะครับคลิปที่แล้วเลย
ขายของขายของเออแต่ว่าผมว่าแบบนี้ไม่เจ๋งว่ะเราได้นี่มาแล้วอ่ะโทฟี่อ่ะผมกลับไปปิดที่บ้านนู้นดีกว่ามาแล้วโอ้โหตอนกลางคืนพอดีเรานั่งก่อนนั่งนั่งอ้อแล้วก็ผมขออัปเดตตารางลงคลิปหน่อยนะครับก็คือวันจันทร์เนี่ยก็จะเอาไว้ลงพวกคลิปสเปเชียลต่างๆนะครับที่ทำขึ้นมาพิเศษให้แล้วก็อาจจะเป็นเกมที่แบบไปแอบเล่นนิดหน่อยแบบว่าเออดูว่าเป็นยังไงนะแบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยเกมกินเกียร นะฮะอาจจะเป็น ROV อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนวันอังคารถึงวันพฤหัสของช่วงนี้นะครับก็จะลงเป็นซีรีส์เกม Stardew Valley นะครับเป็นเกมฟาร์มเนาะชิวๆว่าอาจจะไม่ได้ตลกโบ๊บ้าอะไรมากก็ดูเพลินๆนะครับส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเกม Ark Survival ของเรานะครับก็จะเป็นซีรีส์ประจำวันหยุดสุดพิเศษของทุกคนเลยเก็ต้องขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่มีทุกคนเข้ามาคอยดูความเติบโตเล็กๆน้อยๆของช่องนี้นะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีหยุดอย่างที่บอกไว้ในทุกครั้งแน่นอนเลยนะงั้นวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าติดตามแล้วเนี่ยก็ไปชวนเพื่อนๆพี่น้องๆมาติดตามให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย